บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่10ข้อที่37ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่าผู้ที่รักบิดามารดามากกว่ารักเราก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ที่รักบุตรชายหญิงมากกว่ารักเราก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ใดไม่รับเอาไม้กางเขนของตนแบกตามเราผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ที่หวงชีวิตของตนไว้จะสูญเสียชีวิตนั้นแต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราจะพบชีวิตนั้นอีกผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเราผู้ที่ต้อนรับเราก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาผู้ที่ต้อนรับประกาศกเพราะเราเป็นประกาศกจะได้รับบำเหน็จรางวัลของประกาศกผู้ที่ต้อนรับผู้ที่ชอบธรรมเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมจะได้รับบำเหน็จรางวัลของผู้ชอบธรรมผู้ใดที่ให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้เพราะเขาเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน